ประยุทธอนุทินเปิดปฏิบัติการโยนอุจจระนะฮะต่างโยนความผิดให้กัน สวัสดีครับท่านที่ครบทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเริ่มการพูดคุย Facebook Live ในวันที่27เมษายน2564นนะครับซึ่งประเด็นวันนี้ที่เราตั้งประเด็นไว้ก็คือแก้ปัญหานะครับแก้โควิดล้มเหลวประยุทธ์อนุทินเปิดปฏิบัติการโยน อุจจระนะฮะต่างโยนความผิดให้กันผมจะมาขยายความประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นั่นคือแก้โควิดล้มเหลวประยุทธ์อนุทินเปิดปฏิบัติการโยนอุจจระต่างโยนความผิดให้กันคําถามที่ว่า การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดครั้งนี้ล้มเหลวหรือไม่คำตอบนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดนั้นก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่ขณะนี้ที่กำลังดูและได้แชร์ไปท่านคิดว่า การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดครั้งนี้การแก้ปัญหาการควบคุมคการระบาดการแก้ปัญหาการฟื้นตัวของประเทศจากการระบาดของไวรัสโควิดประสบความสำเร็จหรือล่มเหลวท่านทั้งหลายนีย่มีคำตอบอยู่แล้วและมุมมองของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ กับมุมมองของคนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นรัฐมนตรีทั้ง36คนไม่ต่างกันมุมมองของข้าราชการระดับประรลัดกระทรวงลงมาจนถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยตั้งแต่ C1, C2, C3 ี่เห็นเหมือนกันไม่มีใครที่จะเห็นต่าง ไปจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันคือความล่มเหลวมันคือกองอุจจระกองใหญ่ที่ส่งกลิ่นเหม็นค้คุ้งไปทั่วทุกคนเห็นเหมือนกันครับไม่มีใครจะเห็นต่างไปจากนี้หรอกสังเกตได้ จากความพยายามบิดเบือนของลูกสมุนขีข่าสุนัขรับใช้เผด็จการที่เป็น IO นะทั้งพวกที่กินเงินเดือนที่เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งพวกที่ตั้งขึ้นมาเป็น I อเอกชนเนี่ยที่รับงบพิเศษรับงบรับจากรัฐบาลเผด็จการเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะอธิบายหรือแก้ตัวหรือแถ ความผิดพลาดล้มเหลวครั้งนี้ให้ลบเลือนไปจากความคิดความทรงจำของประชาชนทั้งประเทศส่วนกลุ่มที่เป็นติ่งของลุงตู่งมงายกับเผด็จการทหารที่เชื่อว่าเผด็จการจะนำประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองนั้นก็หมดปัญญาที่จะมาอธิบายที่จะมาแถที่จะมาแก้ตัวแทนพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนี่คือความเป็นจริงครับหมดปัญญาแล้ววันนี้แจ้งตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มล่าสุดนะครับ2,179คนและเสียชีวิตอีก15คน ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง15ท่านนะครับที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID. ปฏิบัติการแถทำไม่ได้เพราะประชาชนเห็นเต็มตาว่ามันล้มเหลวล้มเหลวทั้งการรักษาพยาบาลล้มเหลวทั้งสถานพยาบาลทั้งที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งที่เป็นโรงพยาบาลสนามล้มเหลวทั้งการนำผู้ป่วยออกจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลล้มเหลวทั้งการรับโทรศัพท์ของประชาชนที่ติดเชื้อโควิดที่โทรไปแล้วขอให้ส่งรถพยาบาลมารับก็ล้มเหลวล้มเหลวทั้งการพยายามจัดหายาที่จะใช้รักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อเบื้องต้น ภาวิพิราเวียเนี่ยก็ล้มเหลวอัตคัดขัดสนไปหมดนี่ไม่นับกระบวนการล้มเหลวที่สร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นประเทศที่มีวัคซีนมากที่สุดในเอเชียหรือมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โม้ไว้ในวันที่24กุมภาพันธ์ 2,564ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับอนุทินยังโมว่าเราจะเป็นประเทศที่มีสต็อกไวรัสป้องกันโควิดมากที่สุดในโลกล้มเหลวท,ทั้งที่ขาดความน่าเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่บอกว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด เป็นประเทศแรกแรกในโลกเป็นประเทศแรกในเอเชียนี่ครับล้มเหลวเพราะเราเป็นประเทศเกือบสุดท้ายของอาเซียนเกือบสุดท้ายของเอเชียที่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ก็ล้มเหลวในการประชุมคณะที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์เรื่องการจัดหาวัคซีนล้มเหลวก็คือยังไม่มีแนวทางที่จะ หาวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามามีเพียงการคาดการว่าจะนำวัคซีนจากสปุกนิกจะนำวัคซีนจากไฟเซอร์เข้ามาเสริมแต่ในที่ประชุมก็ไม่มีคณะกรรมการคนใดยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงวันเวลาที่วัคซีนของสปุกนิกและวัคซีนของไฟเซอร์ หรือยี่ห้ออื่นๆจะเข้ามาในประเทศไทยนี่คือความล้มเหลวเรื่องที่หนึ่งในที่ประชุมเมื่อวานความล้มเหลวข้อที่2ก็คือไม่มีใครคิดวิธีการว่าจะฉีดวัคซีนอย่างไรให้ได้100ล้านโดสให้ประชาชน50ล้านคนเสร็จสิ้นภายในปี2,564ก็คือวันสุดท้าย 31ทธันวาคม2,564ยังไม่มีวิธีการใดเลยที่ที่ประชุมกำหนดว่าเราจะต้องทำตามขั้นตอน 1, 2, 3ถึงจะฉีดวัคซีนได้อย่างน้อยที่สุด3 0 0แสนถึง5 0 0แสนโดสต่อวัน นั่นคือจะฉีดประชากรสามแสนคนเป็นอย่างน้อยและมากที่สุดก็คือ5้าแสนคนต่อวันจะฉีดอย่างไรยังไม่รู้เอาคนจากไหนมาฉีดยังไม่รู้สถานที่ที่จะฉีดก็ยังไม่รู้แต่พระเดชประยุทธ์บอกแล้วว่า จะฉีดให้ <c oughs> ประชากรในประเทศเนี่ย50ล้านคนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31ทธันวาคม2,564ถ้าดูตามการประชุมของคณะที่ปรึกษาที่พลเอกประยุทธ์เชิญไปประชุมเมื่อวานนี้ที่ปรึกษาทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเนี่ยทุกคนใส่หมด มีพลเอกประยุทธ์ไม่ใส่ก็เลยมีความผิดผู้ว่ากทมก็ไปปรับ6,000บาทก็ถือเป็นปรากฏการณ์แรกในประเทศไทยนะครับที่ผู้ประกาศใช้นโยบายผู้มีอำนาจสูงสุดถูกปรับ6,000บาทจากนโยบายของตัวเองที่สั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆให้ทำ ก็ถือว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ที่เราจะมาพูดกันก็คือว่าการประชุมเมื่อวานนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีอะไรเลยครับปกติการที่จะถแถลงต่อประชาชนทั้งประเทศการที่ผู้นำประเทศจะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนทั้งประเทศ68ล้านคนนั้น เขาจะต้องมีการดำเนินการจนกระทั่งสามารถที่จะให้คำยืนยันว่าสิ่งที่จะพูดกับประชาชนนั้นสามารถเป็นไปได้เช่นจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะได้วัคซีนมาทั้งหมด100ล้านโดดมันก็ต้องมีข้อตกลงชัดเจน กับแหล่งที่มาของวัคซีนว่าจะได้มาจากไหน100ล้านโดสนี่ประการที่หนึ่งนะครับแต่ผลการประชุมเมื่อวานนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากวัคซีนทางเลือกอื่นใดเลยไม่ว่าจะเป็นของสปุกนิกไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ รอดังนั้นที่นายกประยุทธ์ได้ถแถลงออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตอน3ามทุ่มบอกว่าจะได้วัคซีนจากสปุกนิก5ล้านถึง10ล้านโดสจากไฟเซอร์5ล้านถึง10ล้านโดสก็เป็นการแต่งเรื่องขึ้นของนายกประยุทธ์เองทั้งสิน้นเพราะในข้อเท็จจริงยังไม่มี ยังไม่มีคำมั่นสัญญายังไม่มี MOU ยังไม่มีการตกลงการจัดซื้อใดๆมีเพียงการขอซื้อท่านทั้งหลายครับขอซื้อเขาเนี่ยเขาจะขายให้ก็ได้ไม่ขายให้ก็ได้นั่นคือความเป็นจริงผมขอซื้อไปท่านที่เครพบมีสินค้าท่านจะขายให้ผมก็ได้ ไม่ขายให้ผมก็ได้นี่คือความจริงดังนั้นที่เอามามโนูว่ารัฐบาลจะซื้อวัคซีนจะได้วัคซีนจากสปุกนิก5ล้านถึง10ล้านโดสจะได้จากไฟเซอร์5ล้านถึง10ล้านโดสนั้นก็คือเรื่องปั้นแต่งเรื่องปั้นนาำเป็นตัวของพลเอกประยุทธ์นั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สอง และไปรู้ได้อย่างไดว่าภาคเอกนชนหอ,อการค้าต่างๆจะสามารถซื้อวัคซีนจากวัคซีนทางเลือกไม่ว่าจะเป็นสปุกนิกไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือจอร์นสันได้อีก10 1ถึง15ล้านโดสก็เป็นการปั้นแต่งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวของผลเอกประยุทธ์ทั้งสิน้น เพราะล่าสุดที่เช็คกันไปก็คือหอ,อการค้าเอกชนต่างๆก็อยู่ในสถานะเดียวกันกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธถ์ถรมก็คือทำเรื่องขอซื้อไปบางหน่วยงานเพิ่งเริ่มมีการเจรจากับบริษัทผลิตวัคซีนนะครับ ยังถามคุณสมบัติยังถามการผลิตยังถามราคาเขาอยู่เลยยังไม่ได้แสดงเจตนารมยังไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะซื้อวัคซีนจากบริษัทผลิตวัคซีนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์โมเดอร์นาสปุกนิกหรือจอร์นสันยังไม่มีดังนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเมื่อ3ามทุ่มของ2อสวันที่แล้วเนี่ยที่บอกว่า รัฐบาลเตรียมจัดหาวัคซีนจากสปปกนิกจากไฟเซอร์1 5ถึง10ล้านโดสและเอกชนจะจัดหาวัคซีนจากบริษัทอื่นๆ1 0 1ถึง15ล้านโดสนั้นล้วนเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องขึ้นปั้นเรื่องขึ้นสร้างเรื่องมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นคิดเองมโนเองเพราะผลการประชุมเมื่อวานก็ระบุชัดแล้วนะครับว่า ยังหาอยู่วัคซีนนี่คือประการที่1น,นะประการที่สองวัคซีนที่สั่งผลิตไปแล้วที่ผมบอกนะครับตอนนี้จีนบริจาคเพิ่มแค่5้าแสนโดสแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาเดือนไหนนะครับจะมาเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนยังไม่รู้ ส่วนของแอสตาเซเนกานี่สัญญาทนี่ทำกันเพียงแค่26ล้านโดสนะครับแล้วก็จ่ายเงินกันไปแล้วตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อวานนี่แหละครับผมแจ้งอีกเพื่อให้ท่านทั้งหลายนี่ไม่ลืมคือคอรมอ,รอรนี่อนุมัติเงิน6,216ล้าน250,000บาทนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ6,200ล้านบาท ซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตาราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยตามกำลังผลิตที่ทำข้อตกลงไว้กับแอสตาราเซเนกาจำนวน26ล้านโดสจำตัวเลขนะครับ26ล้านโดสเฉลี่ยแล้วก็คือ1โดสราคา240บาท แล่พลเอกประยุทธ์จันโอชามาบอกว่าเราจะได้วัคซีนจากแอสตราเซเนกา61ล้านโดสท่านทั้งหลายครับแล้วอีก35ล้านโดสของแอสตราเซเนกามาจากไหนเพราะแอสตราเซเนกานั้นเขาผลิตได้กำลังผลิตเขานะ่ะ26ล้านโดสก็มีคำอธิบายจากแหล่งข่าว ในสอบอคก,ก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนี่แนะบอกว่าแอสตาราเซเนกานี่ได้รับปากว่าจะหาวัคซีนของแอสตาราเซเนกาเนี่ยที่ผลิตขึ้นในบริษัทต,ต่างๆในเครือข่ายของแอสตาที่อยู่ตามประเทศต่างๆไม่ว่าจะในยุโรป หรือในอินเดียเนี่มาเพิ่มให้ให้ได้ก็เลยตกลงกันไว้ว่าแ s t ตรา e n เนกนี่จะหาเพิ่มให้อีก35ล้านโดสคำว่าหาเพิ่มนี่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะหามาจากไหนนี่คำถามที่หนึ่งจะหามาได้ไหมนี่เป็นคำถามที่สองท่านตรงแยกนะครับ คือแอสตราเซเนกเนี่ยรับปากว่าจะหามาให้เพิ่ม35ล้านโดสเนี่ยโดยหามาจากเครือข่ายของแ s t ตรา e ซเนกในประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็มีเยอะนะครับทั้งอยู่ในยุโรปก็มีในอินเดียก็มีเขาก็จะหาเพิ่มให้แต่คำถามที่ประชาชนเนี่ยต้องการที่จะถามก็คือ หามาจากไหนบอกหน่อยได้ไหมเพราะมันมีข่าวลือว่าสหภาพยุโรปจะหยุดการใช้แอสตราเซเนกาฉีดให้ประชาชนในสหภาพยุโรปมันก็มีของเหลือในสต็อกเยอะจะเอาของเหลือจากสหภาพยุโรปนี่ส่งมาให้ประเทศไทยใช่หรือไม่เอาละเราก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะเขายังไม่ตอบต่คำถามที่ว่าหามาจากไหนนี ต้องบอกเรานะครับเพราะเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินภาษี 2. จะหามาได้หรือไม่ก็ต้องบอกนะครับว่าหาได้ไม่ได้เพราะตอนนี้วัคซีนทั่วโลกก็ต้องการจะมีคุณภาพแค่70กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องฉีดนะครับมันจำเป็นนะเพราะเชื้อไวรัสโควิดมันก็โอ้โหกระจายไปทั่วโลกคนติดเชื้อก็อเยอะแล้วคนก็ไม่ทำมาหากินกัน ท่านทั้งหลายครับสองคำถามนี้เรายังไม่มีคําตอบมันจึงสร้างความวิตกกังวลเนี่ยประชาชนก็วิตกกังวล,ลว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าไอ้สาล้านโดสจากแ s สตราเซเนกเนี่ยเอามารวมกันแล้วให้เป็น61ล้านโดสและที่เรายังไม่มั่นใจก็คือว่าไอ้เงินที่จะจ่ายให้บริษัทแอสตราเซ e นกาอีก35ล้านโดสนี่มันแปดพันสี่รล้านนี่รัฐบาลจะเอามาจากไหน แต่นั้นยังเป็นประเด็นรองนะครับแต่ยังไม่มีแหล่งเงินว่าจะเอาจากไหนมาจ่ายนี่คือสภาพความล้มเหลวที่ผมฉายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นตั้งแต่ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ปฏิบัติการจะฟื้นฟูรักษามันล้มเหลวไปหมดมันจึงเห็นปฏิบัติการโยนอุจจระให้กันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับที่โยนอุจจระให้กันก็คือพลเอกประยุทธ์กับอดุทินนี่แหละ พลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะโยนความผิดว่าความผิดพลาดทั้งหมดมันเกิดจากความล้มเหลวของกระทรวงสาธารณสุขถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะไม่ออกปากโดยตรงแต่คนรอบข้างพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดทั้งพวกหมอทั้งหลายที่เป็นที่ปรึกษาที่ประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดก็คือสอบอคเริ่มให้ข่าวแล้ว กลุ่มหมอที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ก็เริ่มแล้วบอกว่าที่มันล้มเหลวนี่มันไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์นะมันเป็นความผิดของอนุทินอนุทินไร้ความสามารถอนุทินไม่มีภูมิปัญญาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนความผิดพลาดทั้งหมดเตียงไม่พอโรงพยาบาลสนามไม่พอ รถพยาบาลไม่พอคนรับโทรศัพท์ไม่พอคนต้องนอนตายอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นความผิดของอนุทินทั้งสิน้นท่านทั้งหลายเห็นภาพของการโยนความผิดให้อนุทินชาญวีรกูลแล้วหรือยังคือทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาโยนความผิดไปให้อนุทินทั้งหมดตั้งแต่โรงพยาบาลสนาม ไม่เพียงพอทั้งแต่คุณภาพของโรงพยาบาลสนามที่แย่ต yeah! ั้งแต่คุณภาพในการรักษาในโรงพยาบาลห้องไม่พอเตียงไม่พอโรงพยาบาลเอกชนไม่รับน้ำยาตรวจไม่มีรถที่จะไปรับประชาชนที่ติดเชือ้อต้องอยู่บ้าน3วัน5วัน7วันบางคนต้องเสียชีวิตในบ้านของตนเองเพราะไม่มีใครมารับเนี่ยทุกสิ่งอย่างเป็นความผิดของนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งสิ้น พลเอกประยุทธ์สอบอคอไม่มีความผิดเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่รวบอำนาจการบริหารการแก้ปัญหาโควิดตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ตามการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดขึ้นมาหรือสอบอคอนั้นไม่มีความผิดเพราะได้มอบ และได้สั่งการให้นายอนุทินไปปฏิบัติแล้วทั้งสิ้นพลนเอกประยุทธ์และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่มีความผิดจากความล้มเหลวนี้ท่านเห็นตะก,กะตัวนี้ไหมครับว่าพลนเอกประยุทธ์ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดนี่ได้มอบหน้าที่ไปแล้ว เช่นสั่งการไปผู้ว่าแล้วให้ผู้ว่าจัดการผู้ว่าจะปิดจังหวัดตอนนี้ปิดไปหกจังหวัดแล้วตอนกลางคืนนี่ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่นี่อธิบายให้ฟังชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการผู้ว่าไปแล้วให้พิจารณาเอาว่าคุณจะลอกดาวตอนกลางคืนคุณจะปิดสถานที่อย่างไงเนี่ยก็ปิดไปประชาชนเสียหายประชาชนไม่มีงานทําประชาชนไม่มีกินเนี่ยไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์สอบอคเพราะพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆให้ตัดสินใจเองคุณจะปิดร้านอาหารไหนคุณจะล็อกดาวน์หมู่บ้านไหนคุณจะห้ามประชาชนออกมาตอนกลางคืนนั้นเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆไม่ใช่ความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการไปที่ผู้ว่าแล้วให้คุณจัดการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีสุราธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครนายกจึงมีคำสั่งห้ามประชาชนออกจากบ้านตอนกลางคืนตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสีขอความร่วมมือแต่จริงๆก็คือห้ามนะครับทาภาษาทางราชการก็คือขอความร่วมมือแต่จริงก็คือห้ามภาษาชาวบ้านก็คือมีเคอร์ฟิว ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่พลเอกประยุทธ์ไม่ผิดนี่ครับเพราะพลเอกประยุทธ์แค่สั่งการไปเฉยๆว่าให้คุณดำเนินการ52จังหวัดมีคําสั่งให้ประชาชนเนี่ยออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าใครไม่สวมจะถูกปรับปรับตั้งแต่ขั้งแรก6 0พ0ครั้งที่2อ0 0ั้งที่3า0 0 0 พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบครับเพราะด้สั่งการไปแล้วเทียบเคียงกันเหมือนกรณีการรักษาผู้ป่วยการหาอุปกรณ์เครื่องมือการหาถังออกซิเจนการหาเตียงการสร้างโรงพยาบาลสนามการหารถไปรับพลเอกประยุทธ์เป็ต้องรับผิดชอบสบคไม่ต้องรับผิดชอบ,อบ,อออบ,ชอบขนาดรองโฆศกสอบอคนี่ ยังบอกว่าประชาชนที่โทรไปที่1 1 6 8ประธานโทรครับ1668หหรือโทรไปสถานที่ต่างๆเพื่อต้องการเตียงมารักษาตัวเองที่ติดเชื้อน่ะอย่าสิ้นหวังโทรไปไม่มีคนรับสายก็อย่าสิ้นหวังให้โทรไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบไงโทรไปไม่มีคนรับ ก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังให้โทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนรับสายเองนี่คือข้อสรุปของสอบอคท่านที่กคารพทั้งหลายครับทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดความล้มเหลวขึ้นวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะท่านได้รวบอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างมาให้ท่านแล้วและท่านก็ได้สั่งการไปแล้วดังนั้นคนที่ไปทำแล้วมันผิดพลาด คนที่รับคําสั่งจากพลเอกประยุทธ์ไปทําแล้วล้มเหลวน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบย้ําอีกครั้งพลเอกประยุทธ์ได้รวบอํานาจการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดตั้งแต่ป้องกันการระบาดควบคุมการระบาดฟื้นฟูชีวิตประชาชนดูแลชีวิตประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด มาตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นณนวันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทหารรับสินบนขนแรงงานเถื่อนเข้ามาที่มหาชัย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีที่ตํารวจรับสวยรับสินบนจากเจ้าของบ่อนการพาน,านันและเปิดบ่อนการพาน,านันตั้งแต่กรุงเทพไปชนบุรีไประยองไปจันทบ,บุรีไปตากและเกิดการระบาดของไวรัสโควิดในรอบที่สามไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดตามกฎหมายในกรณีที่หลานเขยของพลเอกประวิตยวงสุวรรณไม่ทำหน้าที่ปล่อยให้เกิด การเปิดซองคอกเทนเล่าในพื้นที่ทองหล่อเลือกกระจายเชื้อโควิดไปทั่วประเทศพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบในการป้องกันการระบาดหรือการควบคุมการระบาดพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนไม่ไว่าจะเป็นการสั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เคอร์ฟิวในจังหวัดต่างๆให้ออกมาตรการปิดผับปิดทั้ง หลายอย่างนะครับปิดร้านอาหารควบคุมประชาชนร้านค้าต่างๆเปิดไม่ได้ทั่วประเทศกลายเป็นเมืองร้างพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบประชาชนตกงานก็ไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆที่สั่งเพราะพลเอกประยุทธ์ว่าให้คุณไปจัดการคุณจัดการสำเร็จพลเอกประยุทธ์ก็ได้น้าคุณจัดการล้มเหลว คุณก็ต้องรับผิดชอบพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันสั่งการให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปรักษาประชาชนไปฟื้นฟูไปดูแลประชาชนที่ติดเชื้อนายอนุทินทำล้มเหลวเตียงไม่มีโรงพยาบาลรัฐไม่มีเตียงโรงพยาบาลเอกชนไม่ยอมรับผู้ป่วย น้ำยาตรวจเชื้อโควิดไม่มีโรงพยาบาลสนามสร้างไม่ทันสร้างทันแล้วก็ไม่มีคุณภาพหน่วยงานอื่นๆไม่ยอมให้สถานที่ในการสร้างโรงพยาบาลสนามถึงแม้ว่าจะมีวัดหลายแห่งได้เสนอที่วัดที่มันกว้างให้กับนายอนุทินว่าไปสร้างโรงพยาบาลสนามในวัดนายอนุทินก็ไม่มีปัญญาที่จะไป อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าทำไมต้องสร้างโรงพยาบาลสนามในวัดจึงไม่มีสถานที่สร้างโรงพยาบาลสนามไม่มีรถที่เตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อจากบ้านไปที่โรงพยาบาลความล้มเหลวของนายอนุถินเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับสาย ที่ประชาชนโทรเข้ามาหาเพื่อบอกว่าตัวเองติดเชื้อและตัวเองรออยู่อยากให้รถมารับไปโรงพยาบาลไม่มีรถไปรับบางรายเสียชีวิตในบ้านก็เป็นความผิดของนายอนุทิน,นไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะพลเอกประยุทธ์สั่งนายอนุทินไปแล้วแต่นายอนุทินไม่มีความสามารถไงจึง ไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์อย่างกรณีวัคซีนเหมือนกันก็พลเอกประยุทธ์มอบนโยบายให้แล้วว่าให้เอาวัคซีนตัวเดียวให้เอาแอสตาราเซเนกานแอุินก็ต้องไปทำไปทำเสร็จแล้วพอทำสัญญากับแอสตาราเซเนกาแค่226ล้านโดสก็มันไม่พอก็สั่งให้ในายอลุทินไปขอให้แอสตาราเซเนกาหามาเพิ่มอีก หาได้ไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนผิดนะครับนายอนุทินผิดพราะสั่งไปแล้วให้ไปหาแต่หาไม่ได้นายอนุทินต้องผิดก็สั่งไปแล้วว่าให้ไปหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ไปหาจากสปุกนิกให้ไปหาจากไฟเซอร์ถ้าหาไม่ได้พลาเอกประยุทธ์ไม่ผิดครับนายอนุทินผิดดังนั้นจึงเป็นความผิด ของนายอนุทินทั้งสิ้นที่ทำให้คนในประเทศตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านทั้งหลายครับมันจึงมีกระบวนการที่จะล่าลายชื่อเพื่อปลดนอนุทินออกแต่ผมก็เห็นด้วยครับปลดออกไปเถอะคนไม่มีความสามารถอย่างนี้ ก็นายกรัฐมนตรีสั่งการให้คุณไปรับผิดชอบแล้วคุณไปทำหน้าที่แล้วคุณทำหน้าที่ไม่ได้คุณไม่มีความสามารถก็เป็นความผิดของนายอนุทินไงคุณเกิดมาคุณไม่มีความสามารถไงเขาสั่งให้ไปทำคุณทำไม่ได้อคุณก็ต้องรับผิดชอบสิครับเพราะคุณไม่ได้บอกนี่ว่าคุณทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วคุณจะมาพูดทำไมคุณอนุทิน คุณจะมาบอกทำไมว่าที่ผมทำทั้งหมดผมทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทำอะไรผมก็ทำอ้าวก็เขาสั่งคุณแล้วคุณทำไม่ได้อ่ะคุณจะมาบอกทำไมว่าทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมดก็สั่งมาแล้วคุณทำไม่ได้ไงหรือสิ่งที่ คุณได้รับมาก็คือคำสั่งนั้นนะ่ะมันเป็นคำสั่งที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือสั่งแต่ปากแต่ไม่ให้งบประมาณมาคุณทำไมไม่พูดคุณทำไมไม่บอกว่าที่ผมมีเจ้าหน้าที่สี่ห้าคนมานั่งรับสายนี่ที่คุณพาสื่อมวลชนไปดูนี่คุณก็ประจานประจานว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เขาให้คุณมาทำนี่ ก,ก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยเห็นไหมครับนี่คือปฏิบัติการที่เขาจะโยนความผิดทั้งหมดให้อนุทินชาญวีรกูลเป็นผู้รับผิดความล้มเหลวทั้งหลายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ในขณะนี้ไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายครับคนที่รับผิดชอบสูงสุดเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนาย,ยกรัฐมนตรีนั่นแหละมันจะแถอย่างไงก็ไม่ได้วันนี้อนุทินเนี่ยคุณเกิดปี2509นะครับอนาคตทางการเมืองของคุณยังอยู่อีกยาวไกลนะ คุณทำไมไม่บอกความจริงว่าที่คุณทำแล้วล้มเหลวทุกวันนี้นี่เพราะคุณได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ทำแค่นี้แล้วที่เขาสั่งมามีแต่คำสั่งแต่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวมาให้คุณทำเลยอย่างกรณีนี้คุณทำไมไม่บอกไปนี่ผมจะบอกนี่งบประมาณรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทนี่ เขาให้คุณเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่22มีนาคมอีกแค่55ล้านบาทนี่55ล้านบาทมันเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วไอ้เงินที่เหลืออีก1,400ล้านบาทนี่ประยุทธ์ไม่ให้คุณมาคุณอนุทินนะี่ยทำไมไม่บอกความจริงเรื่องนี้ครับคุณจะเก็บพนันอมพนันไว้อย่างไรทำไม แล้วคุณทำไมไม่บอกครับว่าไอ้ที่มันไม่มีเตียงไอ้ที่มันไม่มีถังออกซิเจนเพียงคอที่มันยังขาดยาที่ใช้รักษาเบื้องต้นนี่พาวิวิราเวียนี่เงิน2,700ล้านบาทนีนน่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยหัวหน้าสบาคชื่อประยุทธ์นี่ ให้คุณเบิกแค่110ล้านบาทที่เหลืออีก2,600ล้านบาทนี่ไม่ให้เบิกทำไมไม่พูดเรื่องนี้ครับคุณจะเป็นทาสในเรือนเบี้ยพลเอกประยุทธ์ไปจนอนาคตทางการเมืองของคุณเนี่ยจบโดยไม่มีโอกาสฟื้นอีกเลย คุณพร้อมเสียาตายไปพร้อมกับพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่คุณพร้อมจะเอาพักภูมิใจไทยอีก62ชีวิตเนี่ยไปตายพร้อมกับความล้มเหลวที่พลเอกประยุทธ์โยนอุจจาระให้คุณอนุทินเนี่ยคุณพาลูกน้องไปตายด้วยนะบอกอนุทินชาญวีรกูลเลยวันนี้ ลูกพักของคุณนี่เขาอึดอัดเขาทนไม่ได้แล้วเพราะเขาก็รู้ว่าปฏิบัติการโยนอุจจาระให้คุณวันนี้นี่มันทำให้พักภูมิใจไทยนี่หมดอนาคตทางการเมืองไปด้วยเพราะประชาชนทั้งประเทศก็เข้าใจกันว่าความล้มเหลวของการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 มาจากพักภูมิใจไทย แล้วคุณแบกรับเรื่องนี้ได้เลอครับคุณทำไมไม่พูดความจริงว่าคนของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรทั้งสิ้นให้การทำงานของคุณเลยที่คุณทำไปไม่ได้ทุกวันนี้คุณไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีงบประมาณนั้นเพราะสบคไม่ให้คุณพลเอกประยุทธ์ไม่ให้คุณ ลูกน้องพลเอกประยุทธ์คอยตัดแข้งตัดขาคุณโดยตลอดทำไมคุณไม่พูดความจริงคุณอนุทินคุณจะอมพนันไปทำไมวันนี้เขาไม่เอาคุณแล้วก็วันนี้ลูกน้องของพลเอกประยุทธ์คนในพักของพลเอกประยุทธ์ปล่อยข่าวว่าจะทีบคุณนะ่ะ พักพลังประธานโทษพักภูมิใจไทยน่ะเขาปล่อยข่าวเขาเดินเกมที่จะถีบพักภูมิใจไทยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วเขาก็เป็นคนปล่อยข่าวเองว่าเขาติดต่อกับพักเพื่อไทยไว้แล้วแล้วจะเอานายธนาคารเนี่ยบอกชื่อก็ได้เขาบอกว่าคนนั้นชื่อบรรทูล แต่ผมไม่ทราบว่านามสกุลอะไรเนี่ยจะเอามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ของรัฐบาลเขาจะเอาพักภูมิใจไทยออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วยโยนความผิดว่าการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดที่มันล้มเหลวนี่เป็นเพราะอนุทินและพักภูมิใจไทยแล้วก็หาทางปรับภูมิใจไทยออกจากการร่วมรัฐบาล แล้วเขาบอกว่าได้ติดต่อพักเพื่อไทยไว้แล้วดีนะนี่พักเพื่อไทยมาปฏิเสธแต่ก็ยังไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขาบอกเลยพักแรกที่จะปลดออกจากการร่วมรัฐบาลนั่นคือภูมิใจไทยถ้าประชาธิปัตย์ยังมางอแงกับการตั้งธรรมนัตไปคุมภาคใต้เนี่ยก็จะปลดพักประชาธิปัตย์ออกเอา เพื่อไทยเข้ามานี่เขาพูดคนพูดก็แกนนำพักของประยุทธ์จันโอชาแกนนำรัฐบาลให้ข่าวเองเรื่องนี้ถามว่าคุณอนุทินรู้ไหมผมไม่รู้ว่าคุณรู้ไม่รู้แต่สอสอในพักภูมิใจไทยที่ยังติดกับคุณนะ่ะเขารู้ แล้วเขาก็บอกข้อมูลเรื่องอย่างนี้มาให้พวกผมนี่ทราบด้วยว่าโดนหนักมากตอนนี้จะปรับภูมิใจไทยออกจากพักร่วมอาจจะแถมปรับพักประชาธิปัตย์ออกด้วยกำลังเจรจาจะดึงพักฝ่ายค้านเข้ามาแล้วบอกว่าจะเอาคนชื่อบรรทูลเนี่ยไม่รู้นามสกุลอะไรเนี่ยมาเป็นรองนายกและรัฐมนตรีครัง เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและถามว่าใครคิดเรื่องนี้ลูกน้องคุณอนุทินบอกว่าคนที่คิดชื่อประยุทธ์ผมก็ถามว่าประยุทธ์ที่เป็นนายกไหมเขาบอกไม่รู้เขาบอกว่ามันบอกแค่ว่ามันชื่อประยุทธ์มันคิดอย่างนี้คุณอนุทิน ลูกน้องคนสนิทมือซ้ายมือขวาของคุณก็รู้แล้วคุณไม่รู้เหรอผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณอนุทินคุณจะบริหารการเมืองในพักภูมิใจไทยอย่างไรผมไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าพักแต่สิ่งที่คุณกำลังโดนอยู่วันนี้สิ่งที่คุณกำลังถูกสหบาทาจากประชาชน จากหมอที่กำลังกระทืบคุณอยู่ทุกวันนี้นเพราะคนชื่อประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีโยนอุจระให้คุณโยนความผิดให้คุณคุณทำได้ก็แค่พูดว่าที่ผมทำทั้งหมดก็ทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีคุณพูดได้แค่นี้ และคุณก็ทำได้เพียงว่าคุณประจานว่าคำสั่งของนายกที่ให้คุณทำนั้นทำได้แค่นี้ล่ะเพราะมีแต่สั่งแต่ไม่มีงบประมาณมาให้คุณก็พาสื่อมวลชนไปดูศูนย์รับเรื่องการขนผู้ป่วยที่ติดเชือ้อที่เห็นภาพนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่นั่งอยู่สี่ห้าคนโทรศัพท์แล้วก็ คอมพิวเตอร์สักตัวก็ไม่มีคุณทำได้แค่ประจานคุณทำได้แค่บอกว่าคุณทำตามทำตามคำสั่งของนายกทุกอย่างในทางการเมืองคุณทำได้แค่นี้ถือว่าคุณเนี่ยสมควรแล้วละ่ะที่ประชาชนที่หมอเนี่ยเขาจะล่าชื่อแล้วไล่คุณออกคุณกำลังทำให้พักภูมิใจไทย จบชีวิตทางการเมืองไปพร้อมกับคุณผมบอกคุณอนุทินอย่างนี้เลยในส่วนตัวแล้วเราไม่เคยรู้จักกันหรอกครับคุณอนุทินแต่ผมก็เคยชื่นชมคุณสมัยคุณเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆที่คุณเดินตามก้นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์มาเอาละมันเป็นอดีตมันนานมาแล้ว แต่วันนี้คุณกำลังนำพักภูมิใจไทย62ชีวิตต้องจบชีวิตทางการเมืองไปพร้อมกับคุณเพราะคุณไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองเพียงพอที่จะลุกขึ้นมาบอกความจริงว่าที่มันล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดประชาชนเดือดร้อนประชาชนเสียชีวิตเจ็บป่วยทุกวันนี้ เพราะความล้มเหลวของชายที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาคุณไม่กล้าพูดกล้าหารสิครับคุณอนุทินวันนี้เขากำลังฆ่าคุณแล้วนี่และคุณกำลังจะตายทางการเมืองแล้วล่ะและผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรคุณตายทางการเมืองจริงตายแน่ๆไม่มีทางได้ผุดได้เกิด นับแต่เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเสนอให้กัญชาถูกกฎหมายให้ยาบ้าถูกกฎหมายให้เฮโรอีนถูกกฎหมายให้ยาไอถูกกฎหมายในอนาคตก็ไม่มีใครที่จะไปเชื่อถือนโยบายของภูมิใจไทยอีกแล้วเพื่อนๆที่รับฟังการไลสดอยู่ก็พอจะเข้าใจสถานการณ์นะครับวันนี้ เครือข่ายของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดได้โยนความผิดภาษาทางการเมืองก็คือโยนอุจระนะให้เป็นความผิดของนายอนุทินและนายอนุทินก็ไม่กล้าหารเพียงพอที่จะบอกว่าความจริงนั้นเป็นความผิดของประยุทธ์เพียงแค่เรียบๆเขียนเคียงแต่ลูกน้องของอนุทินนี่ใส่พลเอกประยุทธ์ทะเลาะกันมากครับตอนนี้ ดังนั้นในอนาคตอิงไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นปรากฏการทางการเมืองที่มันเข้มข้นมากขึ้นอนุทินจะยอมตายอนุทินจะยอมเอา ชีวิตของพักภูมิใจไทยประทานโทษนะครับ <c oughs> เอาชีวิตของลูกพักภูมิใจไทยทางการเมืองไปตายพร้อมพลเอกประยุทธ์หรือไม่เราก็จะเห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นนับแต่นี้ไปนะครับก็มีอยู่แค่สองทางหนึ่ง พลเอกประยุทธ์ปลดอนุทินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้ปลดออกจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับปลดออกจากกระทรวงสาธารณสุขให้ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอื่นและเอาคนของประยุทธ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายชัดๆอย่างนี้นะครับ พลเอกประยุทธ์กำลังจะปลดนายอนุทินชาญวีรกูลออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เหลือตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วพลเอกประยุทธ์จะเอาคนของตนเองที่เป็นหมอที่อยู่ใกล้ๆตัวเองนั่นละที่กำลังหาวัคซีนอยู่ตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้น 2. นายอนุทินชาญวรกูลลุกขึ้นมา <c oughs> ลุกขึ้นมาบอกความจริงกับประชาชนแล้วก็ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแต่ก็มีโอกาสน้อยครับเพราะอนุทินไม่กล้าหาร เพียงพอต้องดูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างพลเอกประยุทธ์ปลดอนุทินกับอนุทินประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนี่คือสถานการณ์ที่เกิดความแตกในพัรคร่วม แต่จะปลดอนุทินหรืออนุทินจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลชีวิตคนไทยก็ไม่ดีขึ้นครับการติดเชื้อโควิดก็ยังมีต่อไปเพราะต้นเหตุของความล้มเหลวยังไม่ได้ถูกแก้ปัญหาต้นเหตุของความล้มเหลวต้นเหตุของความผิดพลาดและ ต้นเหตุของหายนะก็คือพลเอกประยุทธ์จันรโอชาถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงเป็นผู้นำรัฐบาลยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปทุกสิ่งอย่างก็จะยังวิบัติและหายนะอยู่เช่นเดิมดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะปลดอนุทินอนุทินจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลถ้าพลเอกยังพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สถานการณ์ก็ยังไม่เปลี่ยนนี่คือเรื่องที่ผมจะสรุปให้ท่านที่ครบทั้งหลายได้ทราบในเช้าวันนี้วันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเป็นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน อง์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพ mm. วกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลานไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยหลอดให้รุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง